สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับกับซันนี่ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่นครลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้กำลังจะไปที่พักกันนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักเช็คอินที่พักกันพักผ่อนสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะไปนั่งรถม้ากันเพื่อที่จะท่องเที่ยวในเมืองลำปางเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะนั่งรถม้าท่องเที่ยวเดี๋ยวไปดูที่พักที่เราจองไว้ตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับกาดกองต้านะครับกาดกองต้าก็จะเป็นตลาดตอนเย็นของวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้พอดีว่าเป็นวันธรรมดาแล้วนะก็อาจจะไม่ได้ไปกองต้าก็คงนั่งรถม้าท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับนี่คือที่พักของเราวันนี้นะครับเป็นละดาเฮาโอ้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะเป็นบ้านเล็กๆ เดี๋ยวเราจะพามาดูฝั่งด้านนี้นี่ระดาเฮาส์ก็อยู่ด้านหน้าเขาก็จะมีอ๋อนี่คัตเตอร์เช็คอินนี่นะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาชมห้องของเราในวันนี้นี่เลยห้องพักของเรานี่หอมมากด้านนี้ก็จะมีเป็นรีโมทของใช้ต่างๆแก้วนงแก้วน้ำเนี่ยเตียงนอนโอ้มีทีวีตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องเล็กนะแล้วก็มีปลั๊กไฟโคมไฟที่แขวนเสื้ออะไรต่างๆเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันอื้อหือนี่ห้องน้ำก็ประมาณนี้ห้องอาบน้ำนี่ทุกคนเราเรียกรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถมากันไหว้พระเอาเปิดยังทุกคนตอนนี้เรากำลังนั่งรถมาที่จะไปชมสถานที่ต่างๆนะครับก็นี่เลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทางชมน้องมากำลังพาไปนี่คือเป็นบรรยากาศถนนในเมืองลำปางนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างมาแบบผ่านวัดนะครับนี่มีแบบผ่านเสียงเหรออ๋อเนี่ยเป็นมิวเซียมด้านหน้าคือมิวเซียมลำปางถ้าเขาไม่กินแน่เรามาเที่ยวของเราอ๋อวันจันทร์อ๋อได้ให้บอกเขากินเสาร์อาทิตย์ที่เขาว่าให้ครับวันนี้เขากินเฉพาะวันจันทร์อ๋อคือมิวเซียมลำปางนะครับเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะเราผ่านเฉยๆมิวเซียมน้องมาน้องมาออกกำลังกายน้องมาวิ่งออกกำลังกายจะเป็นวัดป่าดัววัดป่าดัวอยู่ด้านซ้ายมือวัดป่าดัวนี่มีวินวินรถมีวิน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 เต็มเลยเนี่ยจอดเต็มเลยสถานีจอดรถมาปิดตาแล้วก็อืมไม่ให้เห็นปะไม่ให้ตื่นอืมวัดป่าดัวสถานีรถมาอ๋อนี่วัดป่าดัวอยู่ด้านในฝั่งเมืองเก่าลำปางเขาเรียกเมืองสามยุคสามสมัยไงอ๋อรุ่นเมืองเก่าของที่เราอยู่ตะกี้เนี่ยเรียกเมืองเก่าสมัยใหม่
คาถาที่ต้นไม้เขาเรียกยังไงมีเมืองเก่าเมืองเก่าสมัยใหม่แล้วก็เมืองใหม่มีสามเมืองเมืองใหม่คือทางนี้รถไปไงเขาเรียกลำปางเมืองสามลูกนี่สะพานนั่นเองร้อยสี่ปีแล้วสะพานถ้าเขาลงหน้าการไฟฟ้าแม่หม้อการไฟฟ้าแม่หม้ออยู่ฝั่งด้านนู้นนี่มีวัดบ้านหลุยได้ครับบ้านหลุยด้านหน้านี่เขาเรียกบ้านตรงนี้เขาเรียกท่าข้าวม่วงหมู่บ้านท่าข้าวม่วงท่าข้าวม่วงโบราณข้าวม่วงโบราณข้าวม่วงใหญ่ตรงนี้นะเนี่ยเขาเรียกท่าตรงนี้เขาเรียกบ้านข้าวม่วงท่าข้าวม่วงบ้านท่าข้าวม่วงโบราณนะสิอ๋อมันจะเป็นอ๋อมันจะเป็นแบบบ้านทรงโบราณเป็นเสาเป็นเสาแบบนี้หมดเลยเป็นแบบบ้านโบราณบ้านท่ากระม่วงบ้านสมัยรัชกาลที่5บ้านเก้าเดือนใหม่และพ่อใหม่ทั้งหลังครับใหม่ทั้งใหม่บ้านไม้สักทองบ้านไม้สักทองเลยครับหลังนี้สวยสวยโอ้บ้านไม้สักทองโอ้โหวันในบ้านนี้สวยแบบนั้นนะครับสรุปสวยมากเลยแต่ละคนครับครับดูเนื้อเนื้อวันนี้คือวัดที่หนึ่งได้ครับนี่หนึ่งวัดวัดนี้สวยครับโบสถ์สองหลังโอ้ยเนาะห้ามผู้หญิงขึ้นโบสถ์หลังเล็กนี่นะได้หอมันโบสถ์ได้ครับเดี๋ยวเอามาสักป่าเดี๋ยวเราไปเดินอันนี้คือด้านหน้าของเราคือประตูป่องประตูป่องเป็นประตูของกำแพงเมืองโบราณประตูเวียงเขลางนครรุ่นที่2อยู่บริเวณข้างโบสถ์ในวัดประตูป่องอ๋อนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นแบบกำแพงเมืองมีด้านนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่อันนี้ตรงบริเวณตรงนี้ห้ามผู้หญิงขึ้นนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างเนี่ยประตูป่องอ๋อป่องเป็นภาษาล้านนาแปลว่ารูหรือช่องเนี่ยประตูป่องนี่น้องใหม่ได้ไหมตรงนี้นี่ใส่ดีไม่ต้องกลัวครับเล่นได้และได้หมดทุกอย่างเป็นยังไงน้องใหม่ตรงนี้ได้6ปีแล้วโอ้น้องใหม่ประมาณ5คนประมาณเท่าไหร่โอ้ถ้าคนมัน3เท่าของคนโอ้6 30ไม่ใช่โอ้โหตัวใหญ่สวยมากเลยไปขึ้นไปไม่มีอ๋อมันเป็นเมืองเงียบสบายชุมชนท่ามะโอ้ตรงนี้เขาเรียกบ้านเลยถึงบ้าน100ปีนะสำนักงาน2ไร่เกินเนี่ยอ๋อบ้าน100ปีสำนักงานป่าไม้เขตลำปางบ้าน100ปีบ้านเลขที่1อ๋อมันเล็กที่หนึ่งอันนี้เป็นแหล่งที่เราหมดรถเดียวเข้ามาข้างในตรงในข้างในนี่บ้านหลุยบ้านหลุยก็ถือสิทธิ์สัมปทานป่าไม้สักด้วยสมัยรัชกาลที่5บ้านหลุยปีเดี๋ยวนี้กำลังซ่อมหลังคาอยู่นี่หลังเนี้ยซ่อมหลังคาบ้านซ่อมหลังคาเสร็จสมัยโบราณไม้นะขนาดเป็นองค์การป่าไม้นะยังเอาเหล็กทำหลังคาอะไรที่เป็นไม้มันไม่มีเนี่ยมันไม่ทำเอาเหล็กทำง่ายมีรถลากไม้คนแบกไม้รถยกรถลากมีหมดทุกอย่าง
เขาจำลองให้ดูหมดเกี้ยนรากรากไม้อะไรมีหมดมีบ้านโอ้อันนี้เป็นโบราณสถานกำลังปรับปรุงก็ปรับปรุงอ๋อหือเท่านี้สูงบ้านลุยกำลังปรับปรุงใหม่อันนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าไงอันนี้เป็นตู้เซฟฝรั่งเอาเงินไปตรงนี้ตู้แห้งนะตู้เซฟแล้วข้างในมันเป็นเหล็กชั้นนะ2ชั้นอ๋อมี2ชั้นนะฮะรากปืนมันพร้อมไงสมัยก่อนแจ้งในลำปางต้องเอามาฝากไว้ตรงนี้ไงเพราะว่าตรงนี้มันปลอดภัยเลยฝรั่งมันมีปืนพร้อมหมดเลยมีทหารมีอะไรพร้อมหมดมีคนของมันพร้อมหมดเลยถ้าเข้ามาก็ยิงหมดอ๋อนี่คือบ้านหลุยบ้านหลุยบ้านหลุยโอ้มะขามก็ใหญ่ต้นสักต้นใหญ่มากเลยสันกันสันกันน้องวิ่งสวนกันโอ้มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นอ๋อแถวนี้ต้นไม้อยู่เป็นร้อยๆปีหมดฝั่งนี้น้ำมาจากหองแต่ดอกไม้สบายนะทางโค้ดออกกับสองลูกมันคนละอย่างกันนะอันนี้อยู่ฝั่งเมืองเก่าต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆถนนลาดวัฒนะบ้านเขาหนักเขาลุ่มเขาหนักคือซ้อมมากไงเราคือ116ต้นโอ้โหช่วงนี้เขาปิดเขาซ่อมหลังคาอยู่อ๋อเป็นกระเบียงดินขอตรงนี้แบบเมืองล่างนะเมืองเก่าอ๋ออ๋อนี่บ้านเล็กคนอยู่ทุกหลังเลยแต่ผมชอบหลังนี้ที่สวยมีหน้าต่างมีฝาไหลมีระเบียงหน้าบ้านนี่บ้านเล็กที่9 13น้องเดี๋ยวนี้มาถ่ายรูปจะร้องทำไมอ่ะผมก็เยอะชอบผมชอบร้องไงตัวเนี้ยตัวนี้ไม่เจ็บไงแล้วท่านหลังเลยท่านหลังมากผมจะดิ้นมากข้าวทำไมครับอันนี้ยุ่งข้าวที่เขาเรียกสีโต้เป็นยุ่งข้าวหลังโบราณเลยยุ่งข้าวโบราณตรงนี้ยุ่งข้าวนี่เป็นบ้านเสานักยุงข้าวมากให้ยุงข้าวเสา24ต้นนี่เป็นยุงข้าวครับนี่เป็นบ้านนี่ประวัติบ้านนี่ประวัติบ้านนี่ประวัติบ้านอ๋อมีเสา116ต้นมียุงข้าวถ้าเราถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายช่องนี้เดี๋ยวจะจอดถ่ายช่องนี้เพื่อทำหลังคาในสวนแล้วเขาจะจัดงานแต่งงานจัดงานคัตตกที่เขามาถ่ายหนังชายละครกันในบ้านหลังนี้อ๋อบ้านเสานักนี่อยู่ด้านในนี่อะไรสวยไหมอ๋อได้เขากำลังซ่อมหลังคาเขาช่วงนั้นเขาไม่เปิดเขากลัวกระเบียงตกใส่หัวนักท่องเที่ยวมียุ้งมีเป็นแบบหลังใหญ่มากเลยหลังใหญ่กว่าเสา116ต้นเลยใหญ่ไหมตรงนี้หลังเรียนคนใช้ฝั่งนี้เจ้าของอยู่เนี่ยเนี่ยตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะอันนี้คนใช้ทำงานแม่บ้านอยู่อันนี้ไม่เปิดหลังใหญ่มากหลังนี้เปลี่ยนราคาสามครั้งตอนจบต้องใช้กระเบื้องว่าลื้อก็ลื้อดินขออย่างนี้ออกป๊อปก็เวียงรอนใส่ไงที่ไม่ถูกฉลุกกับบ้านเป็นบ้านโบราณแล้วก็เบี้ยงรอนใส่ไงไม่ได้ถูกกระดูกกับเลือกก็เบี้ยงรอนออกเอาก็เบี้ยงว่าวใส่เป็นบ้านโบราณไงครับนี่ไหนนะที่เป็นก็เบี้ยงว่าวอะไรนะบ้านโบราณหลังเบ้อเล่อเลยหลังใหญ่เลยหลังใหญ่มากสวยโอ้ใช่สวยสวยอย่างนี้เขาทำเป็นแบบบ้านโบราณไอ้เจ้าบังฮู้ตัวเองนะครับมาตอนนี้มันเงียบนะข้าวของน้องใหญ่นี่ขึ้นรถชุดเยอะหน่อยเห็นไหมนั่นจะดีโอเคเลี้ยงอาหลานนู้นก็แข็งอ๋อมันติดกันเลยติดนะอันนี้ตัวนี้สามวันติดกันนะอ
เนี่ยหลังวัดน้ำเหลวนั่นที่เราข้างนั้นก็วัดนั่นวัดน้ำเต่าแก้ดันข้างวัดเห็นราคาแดงนะวัดดอนเต้าวัดดอนเต้าถ้ารู้อยากเห็นสิครับถ้าชอบโบสถ์โบราณนะไปดูวัดดอนเต้าเราเข้าวัดพระแก้วเสร็จก็เราเดินไปผ่านไปวัดดอนเต้าเลยหลวงพ่อมันอยู่ในที่เดียวกันเลยเขาเรียกตั้งชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าไงเนี่ยอันนี้ฝั่งนู้นก็เป็นแม่น้ำวังละแม่น้ำวังอยู่กันหน้าอันนี้ว่าเขาแก้วนี่เป็นด้านหน้าเดี๋ยวผมจะลงให้ด้านข้างนะเดินไปเองนะแล้วผมติดเบื้องหลังรอรับนะครับได้ครับโบราณขี่โบราณอีโบราณก้อนเบื้องเลยนะโอ้นี่ขี่โบราณมันอยู่อิฐโบราณของเก่าเก่าเจ้าเนี่ยใช่หรือไม่เหมือนเป็นกำแพงเมืองโบราณไหมเก่าไหมมันจะยาวไหมหรือว่าชาวบ้านมันไถทิ้งว่าหรือว่าก็ว่าก็ไม่ได้นะเส้นใหญ่ตัวใหญ่อันนี้วัดพระแก้วเมื่อวันนี้เขาเปิดด้านหน้าทุกวันเขาจะปิดด้านหน้าเขาเปิดด้านข้างกับด้านหลังครับพระแก้วดอนเต่าพระแก้วดอนเต่าตั้งมันมีสองชื่อเห็นไหมวัดดอนเต่าวัดพระแก้ววัดไหนไปแล้วรถมาของเราน้องใหม่นี่ตอนนี้เรามาถึงที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแล้วนะครับอยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นพระอารามหลวงนะครับเดี๋ยวน้องใหม่ไปรออยู่ด้านหลังละไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันโอ้ที่ทางเข้าไปดูวัดพระแก้วดอนเต้าเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปชมวัดพระแก้วดอนเต้าด้านในนะครับเป็นวัดพระอารามหลวงของจังหวัดลำปางอู้แบบสวยมากเลยเขาทำเป็นเกล็ดแบบสวยมากตอนนี้เวลาบ่ายโมงคือเรานั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับคือทั้งหมดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้เกินครึ่งชั่วโมงแล้วอ๋ออันนี้ของเก่าแน่เลยเนี่ยเนี่ยของเก่าใช่โอ้ของเก่าเหลือนิดเดียวเนี่ยอันนี้ของเก่าด้านนู้นก็มี2ฝั่งนี่โอ้โหอลังการมากสวยมากไปได้ดอกไม้แล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับโชคลาภวาสนาเช่นปิดทองปีชวดปีหนูปิดทองปีหนูพี่ไทยยามองก่อนไม่ต้องหาก็ได้ป่ะพี่ไทยยามองก่อนมันจะได้ติดดีๆไงเป็นลูกของคนอื่นเข้าตาหนูเดี๋ยวปิดเดี๋ยวจะทองเข้าตาน้องสาธุก็ให้มีโชคลาภวาสนาเงินทองการเช่าไม่ได้เกิดไม่ได้เงินน้ำมาไปบนมาเราก็ตายไม่ได้รถยนต์นี่น้ำมันหมดเลยไหมมาไม่ได้เกิดมาเอาหาเงินไม่ได้มาเราไปบนมาเราเดี๋ยวมาให้เราตอนเย็นหน่อยมาเราก็ตายเราหมดอัน
ี่ป่าละมุดอันนี้ที่ของเขาเลี้ยงของตัวให้เขาทำประธานป่าไม้สัตว์มาก่อนได้เดี๋ยวนี้ไม่หมดป่าครอบยกให้อปหมดเลยบ้างยกให้อปหมดเลยนี่เป็นบ้านหลวงบ้านหลวงอปไม่สูงไปนอนนี่ท่อนนึงอายุประมาณ500ปีเป็นไม้สัตว์ทองนะต้นใหญ่เลยนะถ้ามันไม่มีรูกลางเราก็มีวาสนาเห็นมันเราก็ได้รู้จักว่าอันนี้ไม่ซุงไม่ซุงบ้านเราไม่สักคลองพอดีมันมีรูกลางฝรั่งเราให้เราดูไปที่ระลึกว่าไม้อายุ100กว่าปีไม่อันนี้อายุมันประมาณ500กว่า500ปีอ่ะถ้ามันไม่มีรูกลางมันก็ไปส่งไปยังที่ก็ได้ไม่เสียๆตรงนั้นพอดีมันไม่สวยตัดมาแล้วไม่สวยมันให้เราดูให้ดูต่างหน้าเออถ้าสมัยนี้เด็กไม่รู้จักไงไม่ซุ้งเป็นแบบไหนไงเขาให้เด็กคุณหลังดูอยู่ที่ข้าตัดมาเขาจำแนกออกจากตาอะไรไงเนี่ยท่อนเนี่ยนอนเนี่ยเนี่ยท่อนเนี่ยท่อนเนี่ยที่ประมาณ50-60เมตรเลยนะเขาเห็นท่อนสองท่อนสองเต็มไปหมดเลยท่อนนั้นครับอ๋อต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเขามีท่อนสองท่อนสองเต็มไปหมดเลย2501 2501ไม่สักคอโคมิกา2501ยังไม่เกิดยังแม่เขาเพิ่งเกิดได้ปีเดียว2500แม่เปิด2500นี่คือพระราชยานพาหนะนะครับส่งเสด็จทรงงานในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นรถเก๋งแล้วก็เป็นแบบสีเหลืองไข่ไก่เริ่มใช้เป็นพระราชยานพาหนะรับเสด็จตั้งแต่ปี2521ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนจังหวัดลำปางนี่เลยโอ้คันนี้นะครับอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวเราผ่านเดินดูเนี่ยคันนี้โอ้รถเก่ามากอ่ะเดี๋ยวพาดูดูด้านหลังด้วยนี่ประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนั่งรถม้า1ชั่วโมงของเราตะเวนแบบว่าดูเมืองเก่าของจังหวัดลำปางไปแล้วน้องใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวรับประทานกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันว่าวันนี้จะไปเดินที่ไหนบ้างนี่เลยที่พักของเราในวันนี้นี่หลังจากที่ไปนั่งรถมามาแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปหาข้าวกินกันนะครับนี่เป็นรถจักรยานของที่พักนะครับ2คันก็น่าจะตะเวนหากินแถวๆนี้นะไปได้รถกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปหาร้านข้าวรับประทานกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าแล้วนะกินข้าวกันตั้งแต่ช่วงประมาณ 7-8 โมงนะนี่บ่ายสองจบครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยมัวแต่ไปนั่งรถม้ากันสนุกดีนะทุกคนมาลำปางต้องนั่งรถม้ามาลำปางอู้ขนมเดี๋ยวเราจะไปอันนี้มีอันนี้ก็จะมีวัดอีกวัดนึงนะครับวัดเยอะแยะเลยลำปางนี่วัดเยอะมากน่าจะเป็นทางขวาไหมต้องลงทางขวาหน่อยใช่ไปทางขวาจะไปหาร้านอาหารนี่อันนี้เป็นวัดเมืองศาสตร์นะครับวัดเมืองศาสตร์จังหวัดลำปางเนี่ยมีร้านข้าวซอยอยู่ตรงนี้จะไปหาแบบร้านอะไรอาหารแซ่บๆกินข้าวมันไก่ก็มีเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับว่าเราจะรับประทานอะไรก็คือตอนนี้บ่ายสองแต่มันก็ไม่ได้แดดร้อนขนาดนั้นนะใส่เสื้อแขนยาวด้วยเนี่ยกว่าดำกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไปทะเลมาดำปิดปีนี่มาถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะครับก็มาดูกันว่าโอ้นี่เขามีแบบว่าหมูย่างข้างในมีอะไรด้วยนะโอ้เยอะแยะเลยทุกคนเนี่ยมีหมูย่างมีอันนี้มีไส้องค์ไส้อัวน้ำพริกขนมเนี่ย
เยอะมากน่ากินน่ากินเอาอันนี้อะไรไม่รู้กินลาบกินลาบลาบแล้วก็อันนี้ทุกคนนี่คือมื้อเที่ยงของเรานะครับก็จะมีหนังหมูอันนี้คืออะไรแกงฮังเลอันนี้เป็นซี่โครงหมูลาบแล้วก็สมองหมูเขาเรียกว่าอะไรนะแอปอองออหรอแอปอองออแอปอองออแอปอองออเนี่ยเนี่ยมื้อเที่ยงเดี๋ยวขอรับประทานกันเดี๋ยวลองชิมแอปอองอเองอองออมันๆกินสิกินเยอะจะได้มีสมองอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้เวลา 5:00 น.นะครับเราอยู่ที่แม่น้ำวังนะครับอยู่ด้านหน้าของเราด้านนี้จะเป็นสะพานรัชดาภิเษกนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันฝั่งด้านหน้ากับสะพานรัชดาภิเษกของจังหวัดลำปางกันมันจะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเมืองเก่าใหม่กับเมืองเก่าไม่มีแบบว่าเต้นออกกำลังกายแล้วก็เต้นเฮ้ยออกกำลังกายตรงนี้ก่อนได้ไหมโหบรรยากาศดีมากเลย 5:00 น.อากาศดีๆตอนนี้เราอยู่บนสะพานรัชดาภิเษกแล้วนะครับของจังหวัดลำปางเดี๋ยวเราจะมาดูวิวบรรยากาศพระอาทิตย์ตกบนสะพานรัชดาภิเษกกันตอนนี้แม่น้ำวังก็น้ำน้อยนะครับเนี่ยอู้ฝั่งด้านนี้เนี่ยอู้พระอาทิตย์ตกสวยงามมากแต่ว่าน้ำไม่มีเลยน้ำน้อยมากแต่พระอาทิตย์สวยมากเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกกำลังจะรับขอบฟ้าจิ๊ดๆฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านตรงข้ามเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบริเวณของเมืองเก่านะครับคุณลุงที่พาไปนั่งรถมาบอกว่าเป็นเมืองเก่านะแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็นแบบเมืองเก่ากึ่งใหม่นะแล้วก็ถ้าไปแบบบริเวณที่เป็นรถสถานีรถไฟอันนี้จะเป็นเมืองใหม่นะครับเขาก็มี3เมืองเมืองเก่าบวกใหม่แล้วก็เมืองใหม่โดยตรงเลยดูพระอาทิตย์สวยมากเย้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเทศบาล1นะครับนู่นด้านในก็จะมีแบบของขายเยอะแยะเลยเดินจากเซ็นทรัลลำปางมานะครับไกลมากเดินเล่นกันเนี่ยมีผักบุ้งอู้กำละ10บาทใหญ่มากมีผักอู้กำละ5บาท10บาทเยอะแยะเลยอยู่ถนนบุญวาดนะครับด้านหน้าของเรานี่ฟักทองมีกล้วยเนี่ยมีผักอะไรแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูอุ้ยเขาเก็บผักหม้อมะม่วงเนี่ยผักเยอะมากมะเขือม่วงโอ้เนี่ย10บาท20บาทนู่นเขามีเข้าไปด้านในนู้นเลยมีผักแบบตลาดขายผักนะครับข้าวหลามกะทิเนี่ยมีแบบข้าวหลามกะทิมีอันนี้เห็ด
นี่ยอยู่ด้านในก็จะมีแบบร้านขายผักอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินด้านนู้นก็มีนะผลมงผลไม้จะไปเดินดูด้านหน้าว่ามีอะไรอีกนี่นะครับของกินโอ้ฝั่งนี้เดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งด้านนู้นกันว่ามีอะไรอีกนี่มีส้มด้วยโลละ40บาทนะครับมีโลละ50บาทตรงนี้ด้วยนะผลไม้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งด้านนี้มีโลละ40นี่แก้มมังกรเนี่ยมีส้มเล็กส้มโลละ35อ๋ออันนี้จะเป็นแบบไส้เผือกเป็นข้าวปิ้งนะครับเนี่ยอันนี้คือส้มกินส้มกินส้มไหมกินส้มเล็กไหมส้มน้อยเนี่ยเอาไส้กล้วยไส้กล้วยไส้เผือกไส้มันไส้กล้วยไส้เผือกไส้มันอันนี้ชิ้นละ5บาทนะครับน่ากินมากเลยเนี่ยมีแบบเยอะแยะมากมายมีผลไม้อยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยคือส้มไปกินดิมีแบบของกินมีผักอยู่ฝั่งในตลาดนะครับมีขนมหวานด้วยกล้วยกล้วยหอมใช่มีโอ้โหผักผลไม้ปลาอยู่ด้านในนี้ก็มีนะเนี่ยมีปลาขายแล้วมีดอกบัวสายบัวมีหมูอาหารไข่ปลากไข่ปลาไข่ปลาครับปลาซิวตอนนี้มีผักกาดครับโอ้ไข่ปลาครับมีข้าวเหนียวไหมครับข้าวเหนียวอยู่ด้านหน้าแล้วครับอ๋อได้ไข่ปลาครับโอ้ไข่ปลาเอาอะไรไหมได้ไข่ปลามา1ห่อไข่ปลาปิ้งเยอะแยะเลยผลไม้เอ้านี่มีมันเยอะแยะเลยทุกคนสามารถที่จะเข้ามาซื้อของต่างๆตรงนี้ได้ผักผลไม้อะไรเยอะแยะเลยอันนี้อะไรเนี่ยสับปะรดลูกชิดเชื่อมของกินขนมนี่สุกล้วยกินหอม30บาท30นี่มาซื้อกล้วย20บาทโอ้น่ากินทั้งนั้นเลย20บาทนะครับได้ของกินเล็กๆน้อยๆนี่ขนมครกเนี่ยมีไก่ทอดมีกุ้งทอดมีผักโอ้เยอะแยะเลยเนี่ยไม่มีพูดมีทานอาหารก็อะไรก็เอาไปกินตอนกลางคืนกินยังไงกินข้าวเลยยำกินจุ่มก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเยอะแยะเลยทุกคนอยู่ฝั่งด้านนี้มีของกินเนี่ยแล้ว
เราเดินผ่านมาเห็นของกินพอดีนะมีโจ๊กอ๋อนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวดูนี่ตอนนี้เรามารับประทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับเดี๋ยวจะกินน้ำเงี้ยวด้านหน้าเอาน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวหมูดีกว่าตีนไก่มันเหมือนจะกินเนี่ยมีแบบหลายอย่างเลยนะน้ำเงี้ยวตีนไก่น้ำเงี้ยวน้ำตกต้มเลือดหมูอะไรแบบนี้ก็มีเนี่ยไม่น่ากินอ่ะเอาน้ำเงี้ยวสองเอาหมูทั้งสองหมูน้ำเงี้ยวหมูนี่คือขนมจีนน้ำเงี้ยวของเรานะครับตัวละ30 บาทนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวร้านนี้เลยเนี่ยเขามีร้านขายแบบเยอะๆเลยทางนี้เดี๋ยวรับประทานข้าวเราก็จะกลับที่พักกันแล้วนะครับตอนนี้เรากินข้าวเย็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่พักแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศทั้งหมดของการมาเที่ยวในอำเภอเมืองลำปาง1 วันนะครับก็จะมีการนั่งรถม้าเดินเที่ยวภายในตัวเมือง1 วันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่พักนะพรุ่งนี้ก็จะนั่งรถไปที่ขนส่งเพื่อที่จะกลับกรุงเทพมหานครแล้วนะครับขอจบทริปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเย้บ๊ายบาย